วนทดสอบความประพฤติปฏิบัติประเมินผลการฟังธรรมของหมู่เฮาทั้งหลายอยู่ในรายการธรรมะรับอรุณมีสโลแกนคติธรรมประจำรายการก็คือล้างหน้าโดยน้ำใสล้างใจโดยน้ำธรรมอันนี้เป็นคติธรรมประจำรายการธรรมะรับอรุณช่วงเช้าล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจโดยน้ำธรรมมีความชัดเจนอยู่ในตัวเนาะทุกคนมีความจำเป็นจะต้องล้างหน้าตื่นมาแล้วต้องล้างถ้าบ่ล้างหน้าล้างตามันก็บ่ม่วนนะมันมีหลายอันหลายอย่างที่มันดูแล้วมันฟังแล้วหรือว่าดูแล้วดูมันคัดคัดเขินเขินขมุกขมัวบ่ม่วนนะบ่ม่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเขี้ยวมีฟันเนี่ยมาได้แปรงฟันมันบ่ม่วนมาได้ล้างหน้ามันมีอะไรอะไรมะม่วนนะก็ต้องล้างหน้ามันคุกคุกคักคักหนึบหนับหนึบหนับอย่างได้บัตรนัด ก็ต้องล้างต้องเจ็ดทั้งที่ คืนทั้งคืนขี้ฝุ่นก็บ่ได้ไปจับความสกปรกอันยังต่างๆก็บ่มีเนาะแต่ตื่นมาแล้วบ่ได้ล้างมันก็ตึงบ่ม่อนอยู่ดีมันเป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินมันก็กล้าหามาบ่ม่วนเมื่อเฮาได้เริ่มล้างหน้าล้างตามานี่เองแต่ถ้าเฮาเป็นเด็กเป็นละอ่อนบ่ได้ใส่ใจมันก็บ่พอเท่าใดแต่ถ้ามีความใส่ใจทำมาเป็นกิจวัตรประจำตึงวันตึงวันตึงวันถ้าวันใดบ่ได้ทำก็เกิดความรำคาญบ่ม่วนอันนี้ต่างภายนอกลองนึกถึงเถอะว่าถ้าเฮาบ่ได้ล้างหน้าล้างปากแปรงฟันนี่มันมีความรู้สึกอย่างใดพุทธศาสนิกชน หรือจะเป็นศาสนิกชนศาสนาอื่นก็ตามถ้าเฮาบ่ได้ล้างหน้าถ้าเฮาบ่ได้ล้างจิตล้างใจของเฮาเฮาก็จะรู้สึกว่าคาดคาดเกินเกินรู้สึกว่าลำคาญงุดงิดจำเป็นจะต้องล้างใจด้วยน้ำธรรมที่พระศาสดาของเราได้มอบได้ปันได้ชี้แนวทางให้เราได้เยอะได้ทำโดยหน้าที่จำเป็นจะต้องทำโดยทำไปจนเกิดความเคยชินล้างความสกปรกของใจตามที่มันมี
ติดมากับจิตสันดานมันติดมากับจิตสันดานเป็นอุปนิสัยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้ว ตั้งแต่เริ่มเกิดความอยากอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากเอาอยากไม่อยากไม่ได้อยากไม่เป็นบ่ใครได้บ่ใครเป็นบ่ใครเอาบ่ใครต้องการนี่คือถ้ารวมความแล้วความอยากนี่มีความอยากฝ่ายบวกกับความอยากฝ่ายลบ ความอยากฝ่ายบวกเป็นโลภะความโลภจัดเข้าในกลุ่มของความโลภโลภะ เป็นกามตัณหาลูกนั่นเป็นธรรมะฝ่ายธรรมกามตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกามตัณหามีสาขาเป็นความโลภก็เกิดข้อปีกย่อยออกไปคือความโลภความอยากได้เหล่านี้เป็นต้นเหตุเป็นต้นเป็นเหตุแล้วก็ไปก่อกรรมทำเข็นโดยลักษณะและอาการความโลภอยากได้ก็เกิดความไขว่คว้าทีนี้ขยายออกไปไขว่คว้าเสาะหาละเพราะความอยากจึงต้องการอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นกว่าคนอื่นขอให้มันได้หนักกว่าเขาเถอะขอให้มันได้เถอะมันจะมาในรูปใดก็ช่างมันจะเอาด้วยวิธีใดก็ตามอยากต้องการต้องการทีนี้ก็ไขว่คว้าเสาะหาเมื่อที่แรกก็เสาะหาในทางที่ดีน่ะในทางที่ดีที่ถูกต้องแต่ความอยากมันเพิ่มนักขึ้นความอยากมันเพิ่มนักขึ้นได้ดีถูกต้องต้องได้ดีนักขึ้นไปทำกะต้องนักขึ้นไปต้องเพิ่มขึ้นไปก็เนี่ยก็เกิดการเสาะแสวงหาเมื่อเกิดการเสาะแสวงหาแล้วก็ขยายออกไปทำนะมันได้มาในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบเมื่อใหม่ๆก็ดูพอใจอยู่ได้มองอีกก็ดีละทีนี้พอไปหันคนอื่นเปิ่นได้นักกว่าตัวเปิ่นได้นักกว่าตัวเปิ่นได้ดีกว่าตัวบ่ค่อยสบายใจแล้วกำนี้ทั้งที่ตัวเองก็ได้นักกว่าคนอื่นทำระดับหนึ่งก็ยังบ่พอใจจากตัณหาก็ขยายไปเป็นความโลภ ความโลภในเมื่อสมอยากสมโลภแล้วก็มันก็ทะเยอทะยานเพิ่มขึ้นไปทำก็เพิ่มขึ้นไปทิกๆในเมื่อมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ในทางที่ถูกต้องมันได้น้อยละ
บ่พอใจไม่พึงพอใจต้องให้ได้มากกว่านี้เมื่อได้มากเมื่อต้องการจะได้มากกว่านี้ทำในลักษณะปกติ มันบ่เพียงพอก็ต้องเพิ่มวิธีการทีนี้กำเนิดก็จะขยายออกไปละเนี่ยจะได้มันจะได้มาจะวิธีการได้ก็ตามขอให้ได้มากกว่าเขาก็แล้วกันมีการแข่งขันกันในใจได้มากกว่าเขาได้ดีกว่าเขาจะได้มาด้วยทางใดก็ตามขอให้ได้อันเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็ลงไปในฝ่ายของความบ่ดีละเป็นอกุศลเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเสาะหาไฟหาไขว่คว้าในทางที่ถูกต้องที่ดีอันนี้มันก็ก็จัดอยู่ในข่ายที่พอดีพอควรตามกำลังความสามารถในทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยนะถูกต้องด้วยมันก็ไม่ผิดไม่พลาดอะไรก็เข้าข่ายที่เรียกว่าอุทธาตาวินทะเตทะนังเนาะความขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ชอบพระพุทธองค์เพิ่งก็บ่ใจว่าจะต้องเป็นคนงอมืองอเท้าไม่ต้องทำอะไรให้มันได้มาเองถ้าไปทำงานทำการด้วยความขยันหมั่นเพียรเพิ่งก็บ่ใจจัดว่าเป็นขี้โลภตัณหาเหตุเสี่ยงเหตุซ้ำมันมีเส้นแบ่งอยู่ที่ว่าเขาทำไปด้วยความขยันหมั่นเพียรทำไปตามอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดบัวเพียงอันบ่เหลื่อมบ่ล้ำบ่ยากเกินขอบเขตเกินความสามารถบ่ทำเอาจนเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนคนอื่นเบียดเบียนตัวเก่าอย่างคนที่มันมาชอบเบียดเบียนตัวเก่านี่อย่างเช่นพวกที่ทำงานด้วยกำลังธรรมชาติบ่เพียงพอต้องใช้พลังเข้ามาเพิ่มแต่ก่อนนี่เปิ่นใช้ยาลูกยาเพิ่มกำลังยาให้มันบ่ให้มันอิดมันอ่อนใจยาขยันใจยาป๊อปปิ้นก่อนนั้นนะก่อนน่ะก็ใจยังบ่ฮู้แหละบ่ตันเพิ่นเกิดมาบ่ตันมาตันเอาเพ่จากป๊อปปิ้นจากป๊อปปิ้นก็มาเป็นยาม่ายาม่าเอามากินมาดื่มยาขยันมากินมาดื่มเพิ่มความกระตือรือร้นจากทำงานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงเพิ่มให้มันไปเป็น 6-7 ชั่วโมงเพิ่มไปตั้งหน้าให้มันเป็น 6-7 ชั่วโมงจาก 6-7 ชั่วโมงทำงานแบบชนิดที่ว่าบ่ฮู้จักกลางวันกลางคืนละกำนั้น จากมาก็กลายเป็นบ้าเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นบ้าละเป็นยาบ้าละยาบ้าก็เมื่อไปยากการยากงานนี่ถ้าอยากจะให้คนงานทำงานนักก็ลักเม็ดเอาใส่น้ำใส่ยาให้กันกินมาระยะหลังๆเนี่ยมาเดี๋ยวนี้
มันไม่ใช่ว่ากินเพื่อการทำงานเพื่อได้เนื้องานหนักๆทีแรกก็ตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจจะเพิ่มงานให้มันได้งานหนักๆเอาเข้ามันเกินลิมิตของมันเกินขีดจำกัดของมันก็เลยทะลุปูปงจากทำงานธรรมดาก็กลายเป็นทำงานหามรุ่งหามค่ำเอาเข้ามันเป็นล่ำแบกล่ำขีดของมันไปเหี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวันบ่ทำไปทำเมื่อคืน บอกใครชอบจะอยู่กับคนหลายก้มหน้าก้มตาทำการทำงานไปเอาไปเอามาเมื่อเดี๋ยวนี้รู้หมดงานบ่ทำละขอให้ได้เสพได้กินได้ดื่มได้เสพได้กินอย่างเดียวเอาไปเอามานักเข้าก็นำบ่ฮู้จักตัวเก่าละตัวเก่าเป็นไผบ่ฮู้จักเวลาบ่ฮู้จักกลางวันกลางคืนบ่ฮู้จักลูกจักเต้าเหมือนเข้าบ่ฮู้จักพ่อจักแม่ละโอ้รู้ไปทั้งหมดแล้วจุดที่มันเกิดขึ้นมาอย่างอีมาจากความโลภเนาะความโลภความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากได้นักๆมันก็เป็นตัณหาเป็นกามตัณหาย้อนเข้าไปถึงต้นเหตุของมันเป็นกามตัณหาความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นนู่นเป็นนี่ภวตัณหาคือความอยากเป็นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีหน้ามีตาอยากเป็นคนมีเกียรติอยากเป็นคนมีชื่อมีเสียงอยากเป็นคนเด่นคนดังในสังคมจัดเป็นภวตัณหาความอยากเป็นแล้วความอยากมันมีสองอย่างอยากเป็นกับบ่อยากเป็นความอยากไม่ต้องการเนี่ยความต้องการกับความไม่ต้องการเป็นตัณหาวิภวะตัณหาความต้องการไม่อยากเป็นนู่นไม่อยากเป็นนี่บ่อยากอย่างสักอย่างบ่ใครมั่งใครมีบ่ใครได้ใครมีอย่างบ่กระตือรือร้นบ่ควายหาบ่เสาะหาบ่เอาบ่ใครได้หยังถึงมื้อถึงวันนี้นะก็เป็นวิภวะตัณหาในฝ่ายบวกคือต้องการในฝ่ายลบคือไม่ต้องการ ตื่นเจ้ามาล้างหน้าด้วยน้ำใสน้ำใสใสออกมาล้างหน้าล้างจิตล้างใจก็คือล้างความโลภความโกรธความหลงโดยน้ำแห่งพระสัทธรรมหาวิธีขัดวิธีล้างโดยน้ำพระธรรมล้างความตนีทีเหนียวล้างความขี้โลภล้างความใครได้เกินขอบเกินเขตเกินขีดความสามารถด้วยความตนีขี้จิล้างออกด้วยการมีเมตตาฝึกจิตฝึกใจให้มีความรักความเอ็นดู
ในสัตว์และในคนในวัสดุสิ่งของต่างๆในวัตถุวัสดุสิ่งของต่างๆสร้างความฮักสร้างความเอ็นดูสร้างความพอใจฝึกหัดไปแต่เล็กแต่น้อยทั้งคนและสัตว์อยู่ด้วยกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันบ่าหันแก่ตัวบ่าหันแก่ได้บ่าทำอะอย่างเกินขอบเกินเขตเอามาบังคับตัวบังคับใจเกินเวลาอย่างกับพวกที่ว่ามาตะเกียเนาะพวกที่ดื่มยาบ้ายาม่ายาเมาเหล่านี้ทรมานตัวเก่าคือทำงานได้หนักเกินขีดของธรรมชาติในที่สุดเสียสุขภาพไปเบียดเบียนตนเองคือเสียสุขภาพเสียผิวเสียพันธุ์เสียเวลาเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวเสียทุกสิ่งทุกอย่างบ่ใช่ว่าดีเพราะว่าไปบังคับไปเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่เป็นหื้อมาจะหื้อมันหนักขึ้นในที่สุดมันก็เสียอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินพอดีไปแล้วมันถึงบ่ดีล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมล้างความตนีทีเหนียวด้วยการแบ่งปันฝึกหัดเป็นคนฮื้อฝึกหัดเป็นคนคิดจะจุ่ยคนที่ด้อยโอกาสกว่าคิดจะจุ่ยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กิจกรรมงานของสาธารณะของคนหมู่มากประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเขามีจิตมีใจมีความสำนึกอย่างนี้บอกว่างานส่วนรวมนั่นจะเป็นงานที่ขนาดไหนก็ตามถ้าเขาใส่ใจว่างานส่วนรวมก็คืองานส่วนเฮา งานของเปิ้นก็คืองานของเฮาที่มันเป็นจุดประกายจะนำไปสู่ความดีความเจริญบ่เกิดความคิดตรงกันข้ามกับสายงานต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นจิตใจที่เป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นจิตใจของพระพรหมพระพรหมนี่มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม4ประการพระพรหมมีความฮักมาตาปิตุมาตาปิตุพรหมูลืมไปแล้วปิตุมาตาพรหมูอีกพรหมมามารดาบิดาเป็นพรหมของลูกคุณธรรมของมารดาบิดาหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่ผู้นำทั้งหลายมีคุณธรรม4 ประการพ่อแม่มีคุณธรรม4 ประการปู่อุ้ยแม่อุ้ยมีคุณธรรม4 ประการชื่อว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีคุณธรรมความฮักมีคุณธรรมความเอ็นดู
ความฮักความเอ็นดูอ้อยเนี่ยถ้าจะอ้อยได้นี่ก็ต้องมีความฮักเสียก่อนแล้วถึงจะมีความเอ็นดูแล้วก็พลอยยินดีคุณธรรมข้อนี้ก็ติดตามมาทันมันติดตามกันมาเป็นเชื้อเป็นเชิงเมื่อมีความฮักก็มีความเอ็นดูแล้วก็มีความพลอยยินดีพลอยยินดีในที่สุดอุเบกขาความวางเฉยความวางเฉยความมีในใจปล่อยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะก็คือปล่อยวางปลงปล่อยวางเหมือนกับว่าเฮาได้ยินข่าวได้ยินข่าวอันยังที่มันรุนแรงหรือว่ามันหนักเกินความสามารถของเฮาที่จะไปให้ความช่วยเหลือได้อันนี้ก็เกิดความปลงปล่อยก็ย่าหยังบ่ได้แล้วนี่ปล่อยวางคอยท่าคอยทีอยู่คอยหาจังหวะอยู่หาจังหวะถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ยังได้มันเนาะเนี่ยแต่ก็บ่ถึงก็ว่าวางเฉยเมยบ่ใส่ใจให้เลยอันนั้นก็ไปทำแหมขั้นหนึ่งอันนั้นลุดออกไปละลุดออกไปละเออและคุณธรรมของผู้ใหญ่ก็มีความฮักความอินดูความฮักความอินดูความพระยินดีความวางเฉยทำใจให้นักแน่นบัดตุกแล้วก็บัดซ้ำเติมบัดตุกอกตุกใจบัดซ้ำเติมสะใจหน่อเนี่ยอันนี้ซ้ำเติมบอกขมันบอกฟังบอกแล้วบอกฟังหืมสะใจชอบใจนี่ขัดคุณธรรมอินดูสงสารอินดูฮักอินดูสงสารแล้วก็พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีบัดซ้ำเติมเมื่อเขาผิดพลาดนี่เป็นข้อคุณธรรมบ่เก็บมาตุกอกตุกใจเมื่อเขาช่วยเหลือยังบ่ได้ช่วยช่วยทำใจให้นักแน่นคอยจังหวะอยู่ปลงปล่อยบ่เก็บมาแบกบ่เก็บมาแบกมากึดจนกินบ่ได้นอนบ่หลับอย่างนี้อันนี้เป็นคุณธรรมของผู้รักผู้ใหญ่เมื่อจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็ต้องฝึกฝนตนให้มีคุณธรรมมีความฮักความเอ็นดูความฮักความเอ็นดูความพลอยยินดีความวางเฉยก็เอาน้ำธรรมเหล่านี้มาชำระล้างความตนีขี้จี้ความหันแก่ตัวหันแก่ได้ฝ่ายเดียวบ่คิดถึงความลำบากยากเข็ญของผู้อื่นการกระทำของเฮาในครั้งนี้ความคิดของเฮาในครั้งนี้มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่ในเมื่อหันว่าโอ้ความคิดแบบนี้การกระทำอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็
ก็ฮักจิตฮักใจยุดย่อนผ่อนลงก็ได้ชื่อว่าล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมคือความอดทนอดกลั้นเมื่อมันรู้อำนาจฝ่ายต่ำความหันแก่ตัวความหันแก่ได้เอาสุขสบายตัวเองคนอื่นจะยังได้ก่อจังนี่นะลดละตัวนี้ลงได้ชื่อว่าล้างใจด้วยน้ำพระธรรมก็ทุกคนมีอยู่แล้วเอามาย้ำมาเตือนเอามาทบทวนกันเท่านั้นเองเอามาแจกมาแจงพอเป็นอย่างไรเนาะทบทวนกันไว้เนอะความตนีคิจิหันแก่ตัวหันแก่ได้ระบายออกโดยความมีเมตตาความหักความเอ็นดูสงสารก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงขึ้นก็ เหลือเวลาอีกนิดหน่อยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมประกาศอนุโมทนากับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้รับเป็นเจ้าภาพช่วยสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับงานหล่อเตรียมพรรษาที่เฮาทั้งหลายได้ยินจากพระนักเผยแผ่ต่างสถานีวิทยุเปิ่นได้บอกได้กล่าวฮือแก่หมู่เฮาทั้งหลายมาทุกรายการทุกรายการ รายการที่ต่างสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของเฮาได้ออกอากาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อได้ร่วมกัน อนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามก็คือประเพณีหล่อเตียนพรรษาประเพณีหล่อเตียนพรรษาปีนี้ได้จัดขึ้นที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอวัดที่ตุลุงดอยอยู่เนี่ยที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยเพื่อจะมาจัดกันทีนี้โดยความเมตตาโดยความหันชอบของคณะทีมงานคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานี่ตกลงปลงใจกันว่าจะไปจัดที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอก็ด้วยความยินดีและด้วยความเต็มใจที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกสถานที่นะสถานที่จะพยายามจักจวนกันร่วมกับทีมงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าและก็ทีมงานของอปต.เทศบาลชมรมอันยังต่ออันยังหลายอย่างก็แจ้งข่าวกันไปแล้วก็เมื่อข่าวคราวต่างๆมันออกไปในงานต่างๆเช่นว่างานศพงานเฮือนใหม่ก็ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกเล่าก่าวขานถึงข่าวคราวที่จะมีในวันต่างหน้านี่ก็คืองานหล่อเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอกำหนดวันที่7เดือนกรกฎาคมเดือน10ออก2ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนาะลูกหลานก็จะได้อำนวยความสะดวกให้แก่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยในการไปร่วมกิจกรรมในงานหล่อเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเนอผู้ที่ได้ การสนับสนุนบางคนก็คิดใจว่าจะได้มาร่วมอยู่จะเตรียมเข้าป่าอาหารเข้าน้ำโภชนาอาหารเข้าห่อแกงถุงเอามาร่วมให้ร่วมหอมกันก็ขอเชิญจัดเตรียมกันได้เนอะแต่คืนแล้วนี่ก็ได้ไปร่วมงาน
งานข่าวดำที่บ้านป่าบงก็ได้แจ้งข่าวคราวให้กันไปก็ประเดี๋ยวนี้มีผู้ที่เพิ่นได้รับเป็นเจ้าภาพเตียนคืองานหล่อเตียนนี่หนึ่งเขาหล่อเตียนอันนี้เอาต้มขี้ผึ้งเอาไปหยอดในกระบอกหล่อเตียนหล่อทำไมเก้าเล่มเตียนที่รอเก้าเล่มเนี่ยเขาจะเอาไปถวายต่างจังหวัดเอาไปเติมบุญเก่าต่อบุญใหม่ก็คือในอดีตชาติเขาเคยไปถวายเคยไปทำบุญที่นั่นมาปัจจุบันนี้จึงเกิดความกระตือรือร้นอยากจะไปทำบุญในสถานที่แห่งนั้นอันนั้นก็คือที่พระธาตุพระนมจังหวัดนครพนมภาคอีสานถ้าบ่มีบุญได้ทำมาไว้ในสถานที่แห่งนั้นมาก่อนมันจะเกิดความรู้สึกเฉยๆบ่ใครไปบ่ไปบ่อยากจะไปอยากจะไปบางคนอยากจะไปแต่บ่มีโอกาสกันอย่างกะก่อนนั้นได้ชื่อว่ายังกึดตึงหาอยู่ก็บุญเก่านั้นก็ยังได้ทำกันที่หั่นแล้วพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเขตตำบลเวียงในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าหลายจุดที่ตั้งวัดตั้งทีมงานของพระเผยแผ่ตั้งทีมงานของขึ้นสีขาวจะได้อาราธนานิมนต์เปิ่นมาเป็นปฏิฆหกรับเตียนพรรษาจากกลุ่มขึ้นสีขาวนี่จำนวน15เล่มอย่างน้อยถ้ามีเพิ่มก็ถวายติ๊กๆอ่ะ15เล่มนี่ตั้งไว้เป็นหลักเขาจะเอาถวายพระสงฆ์เจ้าที่เปิ่นมาในวันนั้นที่เขาได้ไปในโมนเปิ่นมาเป็นพระสงฆ์รับเทียนพรรษาจากกลุ่มพุทธบริษัทมีคลื่นสีขาวเป็นผู้นำนอกนั่งก็เป็นผู้ที่ทำบุญร่วมตัวก็คือเขาจะเอาเตียนสำเร็จรูป15เล่มถวายตุเจ้า15หัววัดในวันนั้นถวายที่บนวัดพระธาตุม่อนจมพอนี่แหละหลังจากรอเตียนรอเตียนพรรษาเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือ11โมงเขาก็พักเนาะย่างกินข้าวกินน้ำถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงพระเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะจีนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเลี้ยงเข้าพี่น้องชาวบ้านด้วยโรงทานเข้าหม้อเข้าหม้อแกงหม้อเข้าห่อแกงถุงเหล่านี้ก็ขอเชิญทุกคนเป็นเจ้าภาพด้วยกันเป็นเจ้าภาพจะอยู่บ้านไกลอยู่บ้านใกล้ก็เอามาได้ก็เอามาพี่น้องได้ยินข่าวทั้งพี่น้องทั้งเมืองฝางเออเพิ่นจะเอาข้าวต้มข้าวซอยข้าวมันยังหัวอันนี้เพิ่นจะเอามากันแล้วก็พี่น้องทั้งลำปางก็จะเอามาทั้งเชียงใหม่ลำพูนเพิ่นก็จะเอามาคนน้อยลูกเอามาเปาะมาหอมกันเอามาสู่มาจูกันพี่น้องเวียงป่าเป้าเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นก็จะไปขายหน้าขายตาเพิ่นเนอเวียงป่าเป้านี่เพิ่นชื่อว่าเวียงป่าเป้าอู่ข้าวอู่น้ำนี่นะไปมาแล้วจะไปให้ได้กั้นได้ยากจะไปให้ได้หิวปิ๊กไปเขาก็ช่วยกันเอาโรงทานมาจะเป็นโรงทานชนิดใดก็ได้เมื่อเอามาแล้วก็เอามาตั้งไว้ถึงเวลามาเขาก็เอาถวายพระสงฆ์สังฆเจ้าส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือจะหน้าเขาก็จะได้เอาไปแบกแจกกันแจกกันกินแจกกันรับประทานร่วมกันเบื่อได้หิวได้กั้นเมื่อถวายพัตตาหารเพนเสร็จเรียบร้อยคณะสัตยาธิโยมกินอิ่มต้องเต็มแล้วก็มานั่ง
เขาจะได้ถวายเตียนพรรษาแด่พระสงฆ์15หัววัดเป็นอย่างน้อยนิมนต์ทูเจ้าเพื่อขึ้นไปนั่งบนอาสนะเขาก็เอาเตียนไปถวายตัวถวายยอดเตียนตัวยอดเตียนถวายในวันนั้นถวายวัดละ 1,500 บาทเป็นยอดเตียนนะยอดเตียนของกลุ่มของกลุ่มเขาเนี่ยกลุ่มนักศีลนักบุญทั้งหลายเนี่ย15ต้นละ 1,500 บาทอันนี้เป็นยอดมันเตียนแถมต่างหากเตียนแถมวัดละเล่มมาเดี๋ยวนี้มีเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพถวายเตียนถ้าจะซื้อมาเองก็ได้เนอซื้อมาเองก็ได้แต่ต้องมีขนาดเท่ากันนะอย่างน้อยก็9เซนคูณ100เซนน่ะ9เซนก็ประมาณสัก4นิ้วเนาะความกว้างมันความสูงมันก็ประมาณสัก1เมตรหรือว่า10เซน1เมตรอีกก็ได้แต่ว่าความสูงบ่ควรจะเกิน1เมตรถ้าเกิน1เมตรไปแล้วมันเอาไปยากมายากมันจะบ่เต่ากันจำไว้เนอถ้าจะไปซื้อเองก็ได้นะซื้อมาถวายในวันนั้นเลยซื้อมาเองปักยอดเองได้ก็ซ้ำดีอย่างประเดี๋ยวนี้มีคุณกนกพิชัยนาพร้อมด้วยทีมงานแจ้งมาตะกี้นี่ว่าจะขอเป็นเจ้าภาพเตียนหนึ่งเล่มยอดประจัยถวายพระสงฆ์ในวันนั้นหนึ่งชุดนี่นะพร้อมกันนั่งก็ขอน้ำโภชนาอาหารก็จะได้เตรียมมาคุณแม่จงดีอันนี้อำเภอฝางนะคุณแม่จงดีคุณกนกพิษก็ฝางคุณแม่จงดีก็ ร่วมรับเป็นเจ้าภาพโดยแล้วก็ญาติโยมบ้านสันสลีอันนี้ก็รับเป็นเจ้าภาพเตียนแล้วก็โต๊ะจีนตัวแล้วก็ญาติโยมบ้านหนองยาวอันนี้หนองยาวก็แจ้งมาหนองยาวนี่แท้จะ3ชุดโอ้ยตะคืนแล้วนี่แจ้งมาแล้ว2ชุด2ชุดนี่ก็คือเตียนเตียนพรรษา1เล่มยอดประจัย1 2 แต่ว่าตะคืนแล้วนี่แจ้งมา2เล่ม2 2 2ชุดแล้ววันนี้จะแจ้งแถมแจ้งมาแจ้งมาหุ้นนะ วันนี้จะไปร่วมงานศพข่าวดำที่บ้านหนองที่บ้านป่าบงแล้วก็ตั้งบ้านเวียงป่าเป้านี่ในเขตเวียงนี่ก็แจ้งมาเมื่อเร็วนี้เจ้าภาพเทียนพรรษาก็หลายเล่มอยู่เนอะเกือบจะครบแล้ว15เล่มตั้งกรุงเทพแจ้งมาแถมตั้งจังหวัดแถมพี่น้องญาติโยมจะร่วมก็แจ้งความประสงค์มาได้เนอะอันนี้เป็นฝากซองมานี่เดี๋ยวคนรับฝากจะลำบากใจก็จะขออ่านและชื่อให้กรรมเนี่ยต่อที่เวลาเหลือเจ้าภาพโต๊ะจีนถวายพระสงฆ์ตั้งกลุ่มหัวเวียงมีแม่คำดิบป่อนน้อยเฮือนแม่คำเอ้ยแม่บัวลอยแม่น้อยอันนี้หนึ่งโต๊ะแล้วก็นายสำรานนางวัฒนาเขียงมานาอันนี้อ่านไปแล้วกันนี่เนาะร่วมโรงทานคุณธิดาคุณโสโอภาสกันเนาะอันนี้ก็บ้านหนองยาวครอบครัวนายอินผลคิดอ่านอันนี้ร่วมรอเทียนบ้านห้องนอดล่องนอดครอบครัวนายอินผลคิดอ่านที่ดินวัดใหม่อันนี้ที่ไหนนี่ที่ดินวัดใหม่ปุ้นก้าเนาะที่ทุเจ้าเปิ่นประกาศกันที่พระอาจารย์เปิ่นไปกันว่านั่นน่ะนะอันนี้ฝากมากก็ได้เ
ที่ดินที่จะไปแปลงวัดใหม่อันนี้ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดใหม่นางตองคิดอ่านบ้านห้องนอดร่องนอดฟังอยู่ก้านอมาเจ้านี่ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดใหม่อันนี้นายสมชายคำแสงบ้านร่องนอดโอ้ร่องนอดมาหลายเฮ้ยทำบุญหล่อเทียนนางอัมภัยเจ้าเล่ดีแล้วก็นายสมชายคำแสงเนาะอันนี้ก็ล้อมร่วมหล่อเตียนน่าทำบุญหล่อเตียนแม่ปิรนุชกองตาก็เนาะนางตองคิดอ่านแล้วก็นางยุพินพุทธสารสวะซื้อถวายซื้อที่ดินวัดใหม่โอ้วัดใหม่เนี่ยเพิ่นจะร่วมทำบุญกันที่วัดใหม่เนอะที่อาจารย์สมชาติเป็นประชาสัมพันธ์ตลอดมานั่นนะครอบครัวของนางยุพินพุทธสารร่วมทำบุญหล่อเตียนแล้วก็ครอบครัวของนางวันอวดผลพร้อมด้วยครอบครัวบ้านห้องนอดทำบุญซื้อที่ดินวัดใหม่วัดใหม่โอ้ได้ที่ดินวัดใหม่มาจัดนักโอ้ยแม่สุขอวดผลพร้อมครอบครัวบ้านห้องนอดร่วมทำบุญหล่อเตียนพรรษาเออนอกนั่งก็มีศรัทธาญาติโยมวันนั่นที่ไปวัดบรรพสถิตก็มากหน้าหลายตาเนอบอกอาจจะอ่านได้ที่อบอกที่อบผ่านตุลุงไปก็เป็นอันว่าผ่านไปแล้วนะเอาเข้าบัญชีโมดวันนั้นได้หมื่นป่ายแล้วอันนี้ที่เอามาอ่านนี่เพราะว่าเป็นฝากมากันเป็นทอดคนรับฝากกลัวว่าคนรับฝากจะบ่สบายใจก็เลยเอามาอ่านแล้วก็ตะคืนแล้วนี่มีญาติโยมในเครือข่ายของคุณแม่ครูพองศรีเนอะมาได้เอารายชื่อมานี่สักคำที่จังหวัดลำปูนฝากมา 4-5 คนด้วยกันมีแผ่ปลั่มปลาเหลือก็มาได้เอารายชื่อมานี่ฮู้กับแม่ครูพองศรีแม่ครูพองศรีเป็นรับมาแล้วก็เอามาออกมาหอมบอกว่าโอนสตางค์เข้าบัญชีแล้วก็ขออนุโมทนาเนอทุกคนทุกท่านเนอที่ร่วมทำบุญทำทานกันเป็นเจ้าภาพหล่อเตียนพรรษาก็ดีเป็นเจ้าภาพเข้าน้ำโภชนาอาหารก็ดีตลอดถึงจะมาช่วยจัดการจัดงานตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปละก็ได้เตรียมแบบพิมพ์เตรียมอันยังต่ออันยังหลายอันหลายอย่างประกาศอนุโมทนาเจ้าของแบบพิมพ์ที่จัดทำแบบพิมพ์เทียนพรรษาถวายเป็นสแตนเลสแบบพิมพ์ที่ทำใหม่ก็คือเจ้าของร้านมันยังร้านแอร์ก้าเนาะร้านแอร์ที่บ้านเดนสลานี่นะที่เป็นรับคั่วกาแฟอย่างนั้นน่ะที่รับทำสแตนเลสนะคุณอินจันเนาะคุณอินจันพร้อมครอบครัวของเป็นรับเป็นเจ้าภาพถวายแบบเทียนสแตนเลสโอ้ราคาหลายหมื่นอยู่เนอะเปิดเอามาถวายในวันเกิดของเปิดวันนั้นเจ้าวันนี้ใช้เวลากับญาติโยมทั้งหลายมาก็สมควรแล้วเนี่ยเนาะมาได้รับสายเนอะเอาไว้รับสายเมื่อคืนก็แล้วกันกำลังมีอยู่หำสักคืนอยู่ก็ไปจนถึงวันที่วันที่เจ็ดเนาะวันนี้วันที่27ก็ยังถึง10วันนี่เนาะสาวเจ็ดไปถึงวันที่เจ็ดยังเต็ม10
วันเนอร์ญาติโยมทั้งหลายจะได้รอเตียนพรรษากันที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพี่น้องบ้านไกลบ้านใกล้ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเนอะเขาจะได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมรักษาประเพณีรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาจะได้มีหูตาสว่างสวยมีจิตใจอันผ่องใสมีความสดชื่นอิ่มอกอิ่มใจที่เขามีความสามัคคีเมื่อกี้พร้อมเพียงเอียงหน้ากันจัดกิจกรรมรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้สำหรับในเจ้าวันนี้ก็หันว่าสมควรแก่เวลาละเนอจะแนะนำรายการนี้ปิกไปแห่กรรมก่อนคืนเวลาให้กับทางสถานีจะได้ฟังข่าวคราวทางราชการต่อไปกุศลผลบุญอันใดกระทำบำเพ็ญมาขอกุศลผลบุญนั้นจงปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขภละทุกคนทุกท่านจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันไทเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดกันไรวิวันไทเยสัพพทักนังสัพพลาภังพระวันตุเมรัก